มาดูในเรื่องของสีสันกันหน่อยผ่านจากเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกหนึ่งเทศกาลหรือว่ากิจกรรมที่น้องๆรอคอยค่ะวันเด็กแห่งชาติใกล้จะถึงแล้ววันเสาร์ที่8มกราคมนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยจะคลี่คลายถือว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยลดน้อยลงคือเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยยังเข้ามาแม้ว่าจังหวัดยะลาเนี่ยจะไม่มีผู้ติดเชื้อโอมิครอนอยู่แต่เราก็ต้องเฝ้าระวังยิ่งในเด็กเยาวชนทั้งน้องๆบางท่านเนี่ยยังไม่ก็อาจจะเสี่ยงเกินไปยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เลยทำให้ในส่วนของการจัดกิจกรรมที่ยะลาของเราเนี่ยจะมีการจัดที่สนามช้างกันทุกปีปีนี้ก็ต้องงดค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับมาเป็นกิจกรรมวันเด็กแบบออนไลน์ในยุคโควิด-19ได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของจังหวัดยะลามีการเตรียมพร้อมค่ะที่จะจัดงานวันเด็กแบบออนไลน์ในยุคโควิดครั้งแรกขณะที่น้องๆเยาวชนค่ะเริงร่ากับกิจกรรมใหม่ของยะลาด้วยเป็นเมืองหิมะสโนว์แลนด์สร้างสีสันเติมความสุขรอยยิ้มค่ะอย่างที่บอกไปว่าใกล้ถึงวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่8มกราคม2565ค่ะบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็นำน้องๆหนูๆค่ะไปร่วมสนุกกับสโนว์แลนด์อย่างที่เห็นนี้เลยนะคะอากาศเหมือนจะหนาวมากเลยนะคะเป็นเมืองหิมะซึ่งก็เป็นหิมะจำลองค่ะที่ทางเทศบาลนครยะลานำมาจัดแสดงไว้ที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาใจกลางเมืองยะลาตั้งแต่ช่วงของวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วเขายังไม่ลือออกนะคะแต่ว่าเขาจัดให้ต่อๆยาวๆกันมาเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะให้น้องๆเด็กๆได้มีความสุขแล้วก็มีกิจกรรมที่สนุกสนานทำไปพร้อมกับผู้ปกครองแล้วก็เพื่อนๆค่ะซึ่งเขาจะเปิดให้เข้านะคะเป็นรอบๆตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง3ทุ่มก็คือ18นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนค่ะก็มีคนไทยติดเชื้อแล้วกว่า 2,000 คนในพื้นที่50จังหวัดคาดค่ะว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสำหรับจังหวัดยะลาถึงแม้ว่าไม่พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนแต่ก็ต้องเฝ้าระวังก็ทำให้การจัดงานวันเด็กในปี2565นี้ต้องงดการจัดกิจกรรมไปก่อนค่ะโดยปรับเป็นรูปแบบของงานวันเด็กออนไลน์ซึ่งจะเน้นค่ะภายใต้สโลแกนวันเด็กเด็กยะลาต้องมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ปลอดโควิด-19 ด้วยนะคะสำหรับในส่วนการจัดงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8มกราคมนี้ค่ะระหว่างเวลา9นาฬิกาไปจนถึง11นาฬิกาทำอย่างไรเขาจะมีเป็นไลฟ์สดค่ะผ่านทางเพจ Facebook เทศบาลนครยะลาหรือว่ายะลาซิตี้นั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็กดไลค์ให้น้องๆหนูๆเอาไว้ได้เลยเวลาเขามีไลฟ์สดเนี่ยจะได้แจ้งเตือนซึ่งเด็กๆที่สนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนลุ้นของรางวัลได้ด้วยค่ะโดยสแกน QR code นะคะของยะลาซิตี้ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6มกราคม2565ก็คือวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีกิจกรรมแล้วก็การจับสลากลุ้นของรางวัลให้น้องๆได้สนุกสนานกันด้วยค่ะ